คือห้องที่เรียนตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วจะไม่เหนื่อยไปไหนต้องมีสองบทประพันธ์นะถ้าบทประพันธ์นี้ยังอธิบายคำพวกเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพิ่งมาถึงห้างมานั่งรอพี่อันนี้โดดเนี่ยตอนในเที่ยงพากินข้าวแล้วก็ทางซ้ายนี่เป็นแบบส่วนอาหารคนเยอะเพราะตอนในเที่ยงข้างหน้าเป็นหัวเอ็มเนาะแบรนด์ซื้อเดิมทางขวานี่เป็นร้านกาแฟเดี๋ยวพี่แอนเดินมาเดี๋ยวพี่แอนเดินมาจากข้างหน้าร้านซีคือร้านคิวบูชหนังสือเพียบเลยอันนี้ก็มีตั้ง2เล่มแล้วก็ในกระเป๋ามีอีก2เล่มจะกินข้าวที่แอนกับแกหิวข้าวก็คือโดดคาบตอนบ่ายหนึ่งเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานก็เลยโดดก็ถึงบ้านแล้วนะคะผมเมื่อวานหนีแต่เลิกเรียนมาฝนตกขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านดูไปอย่างนี้ไปเรียนมันก็ติดกิ๊บข้างบนก็เลิกงานดูภูมิเป็นแบบน่าเกลียดก็ถึงบ้านแล้วก็ดูสิวันนี้หนังสือเยอะมากเพราะว่าเอาหนังสือไป2เล่มใช่ไหมเพราะว่าเรียนสองเล่มแล้วหรือว่าที่ชาร์จแบตไปอ่ะแล้วโทรศัพท์เดือแบตแค่ 30% แล้วต้องแบบว่าจะโดดอะไรนะข้าไปแล้วก็ไปเจอพี่นั่งกินข้าวเดี๋ยวนี้ออกมาจากกระเป๋าก่อนเพราะว่าจะอ่านเพื่อน200เขาไม่ได้เขียนอะไรเลยก็เนี่ยนะแบบบางคนไม่ดูหาหนังสือส่งไม่ได้ก็ต้องสั่งนะคะเต็มจากเว็บใช่ไหมบนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมบนอินเทอร์เน็ตก็จะถูกกว่าถ้าสั่งซื้อเกิน100ก็จะส่งฟรีบ้างแล้วก็ได้ส่วนลดของบัตรนักเรียน 5% บ้างถ้าสมมติไปซื้อที่ร้านเนี่ยจะแพงกว่าแบบเกือบเป็น100เลยอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เป็นทางเลือกของการศึกษาที่แบบซื้อหนังสือมือสองต่อจากเพื่อนรุ่นพี่หรือว่าในอินเทอร์เน็ตที่แบบเป็นบล็อกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยว่าไปวันนี้ได้นี้มา200เล่มเนี้ยเราซื้อ2เล่มนั้นแล้วก็เล่มเนี้ยซื้อต่อจากเพื่อนมันขายให้500ว่านางซื้อแบบมือสองมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เขียนอะไรเงี้ยแต่พอเวลาเราเอามาใช้นะเขียนแม่งเขียนมั่งขีดเส้นใต้มั่งเพราะว่าแปลไงบางคำไม่รู้เรื่องก็แปลแล้ว2เล่มนี้ก็จะเรียนหลังจากฝึกงานที่โรงพยาบาลเรียนไปช่วยพยาบาลเนาะนี่เอาล่มไปอันนี้ก็ว่าทุกครั้งก็จะมีขนมติดกระเป๋าใช่ไหมลืมไปว่ามีโอรีโออันนี้ก็เป็นกระป๋องใส่น้ำอย่างที่บอกเพราะว่าในกระเป๋าแบบมันหนักไงไม่อยากเซอร์ไพรส์หลังให้มันหนักที่เดียวก็เลยเอาอันนี้ไปด้วยก็ดีนะเนี่ยที่เอาไปด้วยเพราะว่าซื้อหนังสือใหม่แล้วก็ได้หนังสือเพื่อนอีกก็หมายถึงแบบพอดีแล้วก็โดดข้ามนึงใช่ไหมไปเจอพี่ที่ไปเที่ยวปรากด้วยกันแล้วก็ได้ตามมาคู่นึงไปซื้อรองเท้าแล้วของยี่ห้อลิเชอร์แต่ว่าลิเชอร์เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อันนี้เก็บก่อนอ
านี้ว่าจะขายพี่คนไทยเขาทำหางเพราะว่าขายเขาร้อยหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เขียนอะไรข้างหลังแต่ข้างหน้านี่เขียนว่าซื้อมือสองนี่รองเท้ายี่ห้อนี้มันลดรองเท้าร้านนี้มันลดราคาไงร้าน School Centrum สู่แปลว่ารองเท้ารองเท้าเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยรองเท้าเมืองแห่งรองเท้าแล้วมันลดแบบมันก็ลดเรื่อยๆเนาะตามซีซั่นแล้วนี่มันลดยี่ห้อเนี้ย Pressure เรียกว่าอะไรยี่ห้อนี้ก็ดีนะมันก็คือให้แฟนธนามาธนาใส่ไซส์44 43 44 44แล้วแต่รุ่นเลยแล้วมันมี2รุ่นใช่ไหมก็โอเคราคาไม่แพงใช่ไหมแต่มันลดราคาด้วยไม่ใช่อะไรเพราะว่าสำหรับเราก็ไม่ค่อยอยากจะได้อะไรหรอกเยอะแต่บ้างแล้วมันเป็นไซส์43ที่ดูใหญ่มากใหญ่เท่ากับไซส์44เราก็เลยซื้อให้นางเพราะว่าพื้นล่างมันก็นุ่มไงแล้วรองเท้าคู่เนี้ยที่นางใส่ทำงานของอะไรนะรีบอกอะเราก็ซื้อให้แค่ตอนลดราคาเหมือนกันซื้อให้ไม่เกิน400 300กว่าเพราะนางเลือกแบบไม่สวยเวลานางซื้อเองเพราะมันก็นุ่มไงรองเท้านี้ก็มันเพื่อสุขภาพเหมือนกันอะไรเงี้ยพื้นตรงนี้ก็นุ่มเนาะก็ไม่ต้องมานั่งมัดเชือกด้วยจะให้นางลองดูพอมาดูใบเสร็จอะมันเขียนข้างล่างใบเสร็จว่า50% 40-30อะไรอย่างเงี้ยเอาไปเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วัน3วันเลยแต่ถ้าสมมติในเสร็จอยู่มันเขียนว่าถ้าเป็นราคาจากป้ายไม่ได้ลดไม่ใช่แบบลดราคาอะไรเงี้ยลดก็เอาไปเปลี่ยนคืนหรือว่าเอาเงินคืนได้ภายใน7วันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเป็นลดราคาแบบไม่เกิน 50% น่ะเปลี่ยนได้หรือว่าเอาเงินคืนได้ภายใน3วันแต่ถ้าสมมตินะลดราคามากกว่า 50% น่ะเอาคืนไม่ได้แบบเนี้ยแล้วอันเนี้ยมันลดราคา 60% ไงเนี่ยมันเขียนข้างล่างเห็นไหมแล้วมันลด 60% ไงราคาเก่าอ่ะมัน700ใช่ไหมตอนนั้นเราคิด 60% มันเท่าไหร่แล้วมันเหลือ400หรือเปล่าแล้วพวกนี้มันแค่700ใช่ไหมมันไม่น่าถึง400ก็เลยใช้โทรศัพท์คิดเลยเอาเหลือ280เอาแม่งถูกด้วยแล้วยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ด้วยแล้วก็ซื้อถูกมา2โครนูหรือว่า8บาทว่าทุกร้านเขาแบบลดโลกร้อนตอนนี้ทุกร้านต้องถ้าจะเอาถูกต้องจ่ายเงินเลยเดี๋ยวให้นางลองก่อนคิดว่านางใส่ได้ถ้าใส่ไม่ได้สวยค่ะไอ้ป๋อสวยต้องหาคนไซส์นี้แล้วก็ให้เขาไป